คนันนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องไปที่ไหนก็มีคนตายแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความวินาศสันตโลที่ในเดอะมูฟวี่หลายๆภาคจะมีการระเบิดตุ้มต้ามและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมหาศาลชนิดที่ว่าเหมือนเอาเงินมาเททิ้งเล่นยังไงอย่างนั้นแหละนั่นจึงทำให้คุณโยชิสวะจุนโตกุได้จัดอันดับโคนันเดอะมูฟวี่ที่มีการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินมากที่สุดโดยคำนวณความเสียหายโดยใช้ค่าธรรมเนียมการก่อสร้างและมูลค่าทางการตลาดนั่นเองครับซึ่งนี่ยังไม่รวมโคนันเดอะมูฟวี่26นะโดยจะมีภาคไหนติดมาบ้างเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่10โคนันเดอะมูฟวี่8มนตราแห่งลัตติการสีเงินมูลค่าความเสียหายของภาคนี้จะประมาณ 23,420 ล้านเยนหรือประมาณ 5,800 ล้านบาทเป็นไงเลยครับแค่อันดับที่10เนี่ยก็ปาเข้าไปขนาดนี้แล้วโดยจะแบ่งเป็นความเสียหายจากรถบรรทุกถังน้ำมันและรถตำรวจ 20,200,000 เยนอย่างต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของสนามบินได้รับความเสียหายจำนวน 1,000 ล้านเยนเครื่องบินระเบิด1ลำและได้รับความเสียหาย1ลำจำนวน 22,400 ล้านเยนรวมเป็นทั้งหมด 23,420 ล้านเยนนั่นเองครับอันดับที่9โคนันเดอะมูฟวี่3ปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งศตวรรษแม้ว่าสิ่งที่ถูกทำลายในภาคนี้จะมีไม่เยอะมากแต่ว่ามูลค่าของมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยครับอย่างแรกที่โดนทำลายก็คือสถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ามูลค่าความเสียหายของมันคือ35ล้านเยนอย่างต่อมาคือปราสาทหลังเก่าของบ้านโคซากะมูลค่าของมันคือ 25,000 ล้านเยนรวมทั้งหมดเป็น 25,035 ล้านเยนหรือประมาณ6,200 ล้านบาทครับอันดับที่8โคนันเดอะมูฟวี่16ปริศนาระทึกศึกลูกหนังมรณะในภาคนี้สิ่งที่ถูกทำลายหลักๆจะเป็นสนามกีฬาโทโตซึ่งถูกทำลายจากการระเบิดจนเกือบพังทั้งหมดมูลค่าความเสียหายของสนามนี้นั่นก็คือ 35,000 ล้านเยนและนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ถูกทำลายด้วยระเบิดมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านเยนรวมทั้งหมดเป็น 35,200 ล้านเยนหรือประมาณ 8,700 ล้านบาทครับอันดับที่7โคนันเดอะมูฟวี่9ยุทธการเหนือห้วงทะเลลึกสิ่งที่สูญเสียไปในภาคนี้หลักๆเลยจะมีแค่อย่างเดียวครับแต่เป็นอย่างเดียวที่มีมูลค่ามหาศาลนั่นก็คือเรือสำราญสุดหรูนั่นเองครับโดยในภาคนี้จะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่บนเรือลำนี้และสุดท้ายเรือลำนี้ก็จะโดนระเบิดจนจมลงใต้ทะเลนั่นเองครับมูลค่าของมันสูงถึง 37,000 ล้านเยนหรือประมาณ 9,400 ล้านบาทเลยครับอันดับที่6โคนันเดอะมูฟวี่21ปริศนาเพลงกลอนซ่อนรักสิ่งที่โดนทำลายในภาคนี้แบ่งเป็นสถานีนิชิอุริทีวีโดนระเบิดสูญเสียมูลค่า 50,000 ล้านเยนมอเตอร์ไซค์ของฮาโตริและรถยนต์จำนวน 2,500,000 เยนโรงเก็บของเก่า 200,000 เยนและหอซาซึกิจำนวน 800 ล้านเยนรวมทั้งหมดเป็น 50,802 ล้านกับอีก 700,000 เยนหรือประมาณ 12,000 ล้านบาทครับอันดับที่5โคนันเดอะมูฟวี่19ปริศนาทานตะวันมรณะอย่างแรกที่โดนทำลายไปก็ราคาเบาๆก่อนครับกระจกหน้าต่างและจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิด 300,000 เยนอย่างต่อมาแพงขึ้นมานิดหน่อยครับเครื่องบิน 11,200 ล้านเยนมันแพงขึ้นมาหน่อยนึงตรงไหนวะเนี่ยต่อมาคือเงิน 10,000 ล้านเยนของจิโรคิจิที่นำไปเจรจากับจอมโจรคิดและอย่างสุดท้ายครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเล็กล็อกโดนระเบิดเสียหายไป 41,500 ล้านเยนรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ 62,700 ล้านกับอีก 300,000 เยนหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทครับอันดับที่4โคนันเดอะมูฟวี่5คดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ในภาคนี้ค่าเสียหายจะก้าวกระโดดจากอันดับที่แล้วเกือบ3เท่าเลยครับโดยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดของภาคนี้จะอยู่ที่ 165,000 ล้านกับอีก 820,000 เยนครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 39,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น Mustang เปิดประทุน 5,800,000 เยนอย่างต่อมาคือ Twin Tower เสียหายมูลค่า 160,000 ล้านเยนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเสียหายแบบยับๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นในอนิเมะจะเสียหายเท่าไหร่ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกและในที่สุดเราก็มาถึงท็อป3กันแล้วครับโคนันเดอะมูฟวี่24กระสุน4เพลิงอย่างแรกที่เสียหายไปก็คือรถ4ล้านเยนอย่างต่อมารถไฟไฮเปอร์ลิเนียสุญญากาศ 14,400 ล้านเยนและสนามกีฬา 156,900 ล้านเยนโดยค่าความเสียหายของสนามกีฬาจะคิดมาจากค่าก่อสร้างของสนามกีฬาแห่งชาติใหม่ของญี่ปุ่นโดยรวมเบ็ดเสร็จค่าเสียหายทั้งหมดของภาคนี้ก็จะประมาณ 171,304 ล้านเยนหรือประมาณ 42,000 ล้านบาทครับอันดับที่2โคนันเดอะมูฟวี่15นาทีเฉียดวิกฤตมรณะอย่างแรกที่โดนทำลายไปในภาคนี้นะครับนั่นก็คือรถไฟสายโทโต 1,000 ล้านเยนป้ายทางหลวงสีเขียว25ล้านเยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมป้ายทางหลวงมันถึงได้แพงขนาดนี้อย่างต่อมาที่โดนทำลายนั่นก็คือส่วนหนึ่งของทางหลวงและอุโมงค์ทางหลวง 3,000 ล้านเยนฐานรับส่งสัญญาณมือถือ 11,320,000 เยนสะพานแขวน75ล้านเย
เยนและเขื่อนคิตาโนซาวะ 215,400 ล้านเยนรวมทั้งหมดก็จะเป็น 219,511 ล้านกับอีก 320,000 เยนหรือประมาณ 54,000 ล้านบาทครับและสำหรับอันดับที่1นั่นก็คือโคนันเดอะมูฟวี่23ศึกชิงอัญมณีสีครามค่าเสียหายในภาคนี้เรียกได้ว่ามหาศาลแบบสุดๆเลยครับโดยแบ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มารีนาเบย์ 9,000 ล้านเยนการ์เด้นบายเดอะเบย์ 80,000 ล้านเยนและมารีนาเบย์แซน 550,000 ล้านเยนรวมค่าความเสียหายทั้งหมดของภาคนี้ก็จะอยู่ประมาณ 639,000 ล้านเยนหรือประมาณ 150,000 ล้านบาทครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถพูดได้เลยนะครับว่าโคนันไปที่ไหนวายป่วงที่นั่นมูลค่าความเสียหายของทุกภาครวมกันทั้งหมดเนี่ยเกิน1ล้านล้านเยนไปแล้วครับเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆจริงๆนะซึ่งนี่ยังไม่รวมในภาคล่าสุดนะครับที่มีการทำลายทั้งเรือดำน้ำและแปซิฟิกบุยอีกอุ๊ยสปอยป่ะเนี่ยไม่หรอกมั้งเพราะว่าในตัวอย่างก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ10อันดับโคนันเดอะมูฟวี่ภาคที่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินมากที่สุดงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะหมดหน้าที่ลงแล้วล่ะขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ